ตอนนี้เราอยู่วัดพนัญเชิงเราจะไปไหว้พระกันไปมีสตางค์ไหมล่ะมีแต่ไม่มีตังค์ปีเหรอแรกกันแรกแรกตรงนู้นนี่ซื้อดอกไม้ตรงนี้มาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นเอาเขาไม่ใช่เอาของผมไปก่อนบูชาตรงไหนไม่รู้นะดอกไม้นู่นดันนู้นดันนู้นแม่นั่นไงรับบูชาดอกไม้อายุมันน้อยลงแล้วจริงอะไรไม่ค่อยดีแม่ก็ไปตั้งตรงนู้นของที่ห้อยแม่มาเมื่อกี้อ่ะก็แปะชิ้นผ้าละของเมื่อกี้ของอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอาให้มากี่แผ่น3แผ่นใช่ไหม2แผ่น2แผ่นเหรออืม3มั้งนี่3แผ่นต้องเล็กวิดเลยนี่แม่ก็แปะองค์นู้นแล้วก็ปิดตรงนี้ไงไม่เป็นไรแม่ปิดเลยทิ้งนี่แม่แล้วก็ทิ้งตรงนี้ไปเดินต่อนี่คือโบสถ์นะนี่คือโบสถ์เพราะว่ามีเสมาอยู่นะเห็นป่ะเสมาไปไหว้ประตูเข้าไปกราบเลยตรงนี้ก็ได้ไหมมาตรงนู้นก็ได้มีบทสวดตรงนู้นมีบทสวดอะลูกตรงนู้นมีบทสวดเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกโอเคอันนั้นขยับหน้าไปสวยไหม
มันใหญ่นะวัดนี้มาเคยมาทำไมยังไม่เคยมาอืมเคยมาแล้วมาบ่อยกว่าตายกราบก่อนยังไม่ได้กราบเลยจะลองท้าเราอยู่ตรงนี้อยู่หน้านู้นเดี๋ยวเราออกตรงนี้เทพนมเทวดานะครับนี่อาจจะเป็นเทพนมเทวดานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะครับคล้ายๆกับที่วัดพระแก้วสังเกตนี่คือพระลักษมณ์พระรามนะครับสวยนะสวยนะครับมีพ่อแม่มวยผมคือพ่อแม่ผมอันนี้เทพราหูไม่ใช่โบสถ์เราไปดูกันว่ามีพาอะไรไปกราบพากันพาสวยเวลามาที่นี่นะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาไหว้พระในโบสถ์แล้วก็ในวิหารนะครับอย่าลืมไปว่าไปไหว้แต่หลวงพ่อโตนะครับที่นี่ก็ไหว้ได้นะครับข้างหน้าเลยแม่มีบทสวดให้นี่ไงข้างหน้าเนี่ยเข้าไปใกล้ไงทำบุญไงไหว้เจ้าเนี่ยมีให้ไหว้ฉายสิงเอี๊ยะด้วยเดี๋ยวเดินออกมาไหว้พาไปชมก่อนนี่มีแพเลี้ยงปลาด้วยให้อาหารปลาอีกแล้วชอบไหมชอบไหมแก้ปีชงครับแก้ปีชงนี้เข้าตรงไหนอ่ะ
พระเจ้าเฮงเจียเทพเจ้ากวนอูครับเทพเจ้าเฮงเจียพระแม่กวนอิมวันนี้เราก็เคยถูกเจ้าแม่กวนอิมเทพดาฟ้าดินมาถึงตรงนี้เจ้าแม่ดอกเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับขอโทษเชิญครับถอดรองเท้าครับแม่นี่แปะกงแปะมากก็ชื่อผีย่าก็นี่เป็นเจ้าแม่คนอินอ๋อไม่ใช่ครับเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับเพราะว่าเจ้าแม่เจ้าแม่สร้อยดอกหมากเอาหัวเข่าคุกตรงนี้คุกเข่าตรงนี้นะคุกเข่าถอดหมวกแม่นั่นแหละแล้วยืดตัวยืดตัวอย่างเงี้ยแน่นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมือไหว้คือเจ้าแม่สร้อยดอกหมากจับลาวนะแม่จับสีเขียวไม่ใช่เขียวตกนะเขียวไหว้ไหว้คุกเข่าไงแล้วก็ยกมือไหว้เหมือนอย่างที่พี่ทักแม่ทำเมื่อกี้คุกเข่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ห้าพอยืนเดี๋ยวผมเดินข้างหน้าดีกว่าแม่จะได้ขยุงได้กอดบ่าได้แม่กอดบ่าก็ได้ไปได้ไปได้ไปได้ที่ลาวไม่เป็นไรแล้วมันคือไปใส่รองเท้าเดินตะปูไงเขาไม่ใส่มือกอดบ่าไปเลยงั้นใส่บ่านะตกลงมาเลยตรงนี้สวยทำบุญกับเจ้าแม่น่าจะเป็นเรือเก่าแล้วไงใช่ป่ะเป็น
็นของประดับอ่ะไม่ใช่เรือจริงอ่ะนี่ไงปกติก็เดินมาทางนี้ได้เมื่อกี้นี้เดินตัดออกมาที่ไปไหว้พระเสร็จแล้วเดินตัดออกมาตรงนี้ได้แล้วรองเท้าอยู่ไหนรองเท้าเราอยู่ข้างหน้านู้นนี่เราพาแม่มาดูเรือก่อนเนี่ยสวยไหมโอเคดีครับ1 2 3ยิ้มครับอีกรูปนะครับยิ้ม1 2 3ขออีกรูปนึงยิ้มครับแม่1 2 3โอเคป่ะเอาไว้ในโทรศัพท์นี่แหละเอาไว้ในครัวแม่ใส่หมวกเดี๋ยวจะออกแดดแล้วโอเคตอนนี้เราไปห้างหันปลากันครับหูตรงด้านหน้านี่ก็สวยนะศาลเจ้าแม่ดอกหมากนี่เห็นไหมครับบริเวณด้านหน้านี่สวยนะเดี๋ยวขากลับถ่ายตรงนี้รูปนึงแล้วไปให้อาหารปลาก่อนที่วัดนี้เขากุฏิไม้เก่าๆอะไรพวกกุฏิไม้วันนี้เราจะไปได้อาหารปลากันมีทางลงโอ้ตัวใหญ่ก็เลยปลาตัวเบลเลยรถบังคับเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นใช่ไหมเห็นดิเยอะแยะเลยไอ้นั่นมันขึ้นมาให้เด็กเดินขึ้นมาก่อนชิดซ้ายไหมชิดซ้ายเกาะราไปชิดซ้ายเกาะราไปตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ถูกแล้วแม่ไปยืนรอผมก่อนโอ้นี่ปลาคังนี่ตัวเบลอเลยปลาคังเนี่ยเห็นไหมตัวเบลอเลยนี่ปลาคังเนี่ยเขาสตาร์ทไว้แม่ระวังเปียกนะอันนี้ขายยังไงอ่ะ10 บาทเอา20ค่ะขนมปัง12หาเม็ด10 บาทขนมอบ10 บาทเม็ด12เลยไปให้แม่ก่อนมาเอาตรงไหนแม่เอาทะเลไหนเอาทะเลไหนนี่ดีกว่าลุยหรือแม่จะไปให้อย่างนั้นนะพี่เขาอะเดินบันไดลงไปอย่างนี้จ้ะแม่แดดแรงๆเนี่ยด้านนี้ก็ได้แม่
้ยโอ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 ้ยอ่ะนี่อีกถุงนึงอ้าวต้องเล่นไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยให้ทีหลังอันนี้มั่งแม่อันนี้มั่งชอบไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะแล้วจะเห็นเหรออืมไปกระเด็นเข้าปากแน่นมากซ้ายขวาเลยนี่วัดพนังเชิงอยู่ตรงช่วงแยกสามแยกพอดีนะเป็นปากน้ำพอดีเลยตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่นะมันก็เหมือนปลากดเนี่ยก็นี่มันก็ชื่ออยู่ปลากดคังปลากดแก้วนี่เรือไปไหนท่องเที่ยวไงแล้วแต่เหมานั่งไหมแม่หยุดตรงนี้